คนไทยได้รับข่าวดีจากยูเนสโกอีกครั้งเมื่อสงครามในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติประจำปี2566คาดปีหน้าจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปีจับตากัมพูชาจะใช้ชื่อสงครามตามไทยในปีต่อไปอีกหรือไม่หลังจากที่ประเทศไทยได้รับข่าวดีจากยูเนสโกในการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกซึ่งส่งผลดีกับไทยตามมาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชื่อเสียงของประเทศในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติที่สามารถย้อนกลับไปได้ถึง 2,000 กว่าปีที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความเก่าแก่เท่านั้นแต่ยังมีโบราณสถานหลายแห่งที่มีความสำคัญกับความเป็นมาเป็นไปของชนชาติไทยในอดีตล่าสุดเมื่อสักครู่คนไทยก็ได้เฮอีกครั้งส่งท้ายปีเมื่อยูเนสโกได้ประกาศให้สงครามในประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติประจำปี2566ในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้6ธันวาคม2566ณเมืองคาเซเนสาธารณรัฐบอสวานาแม้ว่าชื่อที่ใช้ขึ้นทะเบียนจะมีการขยายความเพิ่มเติมต่อจากคำว่าสงกรานต์เป็นสงกรานต์ในประเทศไทยแต่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างเป็นทางการหลังจากที่คนไทยต่างรุ่นให้ยูเนสโกทำการรับรองมานานแล้วโดยเฉพาะในช่วงหลังๆที่งานปีใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกถูกเคลมโดยชาวเขมรในช่วงหลายปีหลังการได้ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกจึงเป็นเหมือนการป้องปรามการเคลมแบบเลื่อนลอยโดยคนกลุ่มนี้ไปโดยปริยายอย่างไรก็ตามยังไม่มีอะไรรับประกันได้ว่ากัมพูชาจะยังใช้ชื่อสงกรานต์ในการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลของตัวเองต่อไปอีกหรือไม่และยังไม่มีข่าวคราวได้ว่ารัฐบาลเขมรจะยื่นขึ้นทะเบียนเทศกาลนี้ในชื่อเดียวกันกับทางยูเนสโกหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าหลักฐานการแสดงความเป็นเจ้าของประเพณีดังกล่าวจะไม่มีน้ำหนักพอแถมงานนี้ไม่มีตัวช่วยอย่างภาพแกะสลักนูนต่ำบนกำแพงในนครวัดอีกด้วยนิยามของสงครามในประเทศไทยจากเอกสารของยูเนสโกมีดังนี้ในประเทศไทยสงครามหมายถึงการที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวเข้าสู่ราศีเมษเป็นประจำทุกปีซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีปีใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกลับมารวมตัวกับครอบครัวและทำพิธีรดน้ำดำหัวเป็นการแสดงความเคารพผู้สูงอายุบรรพบุรุษและส่งน้ำพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์การส่งน้ำเป็นประเพณีที่สำคัญในช่วงสงกรานต์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปเป็นการแสดงความเคารพและก่อให้เกิดโชคลาภกิจกรรมอื่นๆในช่วงนี้ได้แก่การเล่นพื้นบ้านการแสดงดนตรีและงานเลี้ยงสงกรานต์ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนความสามัคคีและการให้อภัยผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่ทำการได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกนอกจากจะช่วยยืนยันการเป็นเจ้าของเทศกาลได้ในระดับหนึ่งแล้วจะช่วยเพิ่มการรับรู้ให้กับชาวโลกในฐานะที่สงกรานต์เป็นประเพณีปีใหม่อันดีงามของไทยมาตั้งแต่โบร่ำโบราณไม่ใช่เพียงแค่การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นที่มักจะเป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถดึงดูดคนจากทุกสารทิศให้เดินทางเข้ามาร่วมสนุกกันจนถึงขนาดที่ทำให้เกิดเทศกาลดนตรี S2O หรือสงกรานต์อิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกเฟสติวัลซึ่งเป็นงานเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประเทศไทยโดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2558และเป็นเทศกาลดนตรีที่ช่วยส่งออกวัฒนธรรมสงกรานต์ไปสู่ระดับสากลงานสงกรานต์ของไทยเป็นเทศกาลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายจับต้องได้มีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์สูงส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังเมืองไทยมากขึ้นในช่วงนี้ซึ่งหลังจากที่ยูเนสโกได้ยกให้เทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องหาวิธีการต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเทศกาลสงกรานต์ให้มากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในมิติของการเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยที่มีกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีโบราณที่สืบต่อกันมา
ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบมาก่อนหรือเข้าถึงได้ยากในขณะที่การเล่นสาดน้ำก็ควรจะต้องปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ไม่ควรจะมีข้อจำกัดมากจนเกินไปจนทำให้ขาดอรรถรสในการเข้าร่วมกิจกรรมในวาระที่น่ายินดีของประชาชนชาวไทยนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินงานปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติได้กำหนดจัดงานฉลองสงกรานต์ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและเผยแพร่องค์ความรู้สงกรานต์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการสงวนรักษาอนุรักษ์สืบสานปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับในระบบสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละชนชาติโดยในวันพระราชสบดีที่7ธันวาคม2566เวลา18นาฬิกากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดงานฉลองสงกรานต์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและวัดสุทัศน์เทพวรารามจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมแสดงความยินดีในวาระสำคัญยิ่งของประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินจะให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีทูตานุทูตปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและจังหวัด76จังหวัดพร้อมภาคีร่วมงานภายในงานจะมีพิธีส่งน้ำพระพุทธสีหิงขบวนแห่ฉลองสงกรานต์ไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามประกอบด้วยขบวนมหาสงกรานต์จตุรทิศแผ่นดินไทยขบวนอัญเชิญพระพุทธสีหิงขบวนตำนานนางสงกรานต์ทั้ง7วันนำโดยแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023มาในชุดนางมโหธรเทวีนางสงกรานต์ประจำปี2567ตามด้วยขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์4ภาคขบวนตราวงกลองยาวและยังมีการแสดงดนตรีไทยโดยวงสุนทราภรณ์ในเวลา19นาฬิกาณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครChairperson, distinguished ladies and gentlemen, on behalf of the Royal Thai Government and the people of Thailand, I would like to express my appreciation to the government of the Republic of Botswana for hosting the 18th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.